ีเสียงก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงบริเวณประตู1นะครับซึ่งจริงๆแล้วช่วงเช้าผมอยู่ที่ประตู2ก็ได้รับแจ้งจากพี่พยาบาลที่อยู่ตรงลาดดำเนินว่ามีการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจพอเราเข้าไปถึงพื้นที่เราก็รู้จริงๆแล้วมีทั้งสองอย่างนะครับก่อนที่จะเดินทางมาถึงจุดของผมเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ยินเสียงปืนรัวแบบว่าเขาเช่นเดิมค่ะเอ็มค่ะเอ็มเป็นหนึ่งใน14ที่อยู่ที่ดินแดงถูกตำรวจปะทะกับตำรวจจับเข้าไปในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นคุณยิ่งรักฟังนะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วคุณฟังนะคะทาริศขี้ข้าทักษิณยิ่งรักคุณฟังนะคะคุณจับเข้าไปในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นตำรวจจับประชาชนเข้าไปในสนามกีฬาแล้วซ้อมค่ะเอ็มเล่าให้ฟังซิว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ตำรวจจะจับเอ็มอยู่ตรงจุดไหนของเหตุการณ์ขอโทษนะครับถ้าว่าอาจจะพูดฝั่งไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะคนบ้านนอกครับอาจจะพูดเนยหน่อยนะครับใกล้ๆไม่หน่อยเพราะว่าตอนที่ว่าจะเข้าไปปะทะกับตำรวจใช่ไหมครับเพราะว่ารั้วมันพังแล้วใช่ไหมครับรั้วตรงรั้วไหนรั้วตรงระหว่างประตูมันพังนะครับค่ะอย่างที่พี่ยิ่งคุ้มบอกว่าอ๋อตอนนั้นรั้วปะต่อกันนะคะพี่ยิ่งคุ้มจากประตู2ก็จะไปประตู3รั้วมันพังแล้วเธออยู่ตรงนั้นครับผมเป็นตำรวจนะครับใช้ปืนลูกซองครับแต่อาจจะเป็นกระสุนยางจริงๆผมไม่รู้นะแต่ผมว่าตอนนั้นอาจจะเป็นกระสุนยางครับค่ะยิงคนนะผมเดินเข้าไปผมว่าไอ้เหี้ยทำไมมึงยังหนีไว้ฮะแบบคนเขาไม่มีอาวุธไม่มีอะไรพวกมึงมึงวิ่งมามึงควักมือเรียกชาวบ้านเขาว่ามึงให้รอให้เขาเข้าไปแล้วมึงก็เอาปืนกระสุนยางยิงเขาตำรวจควักมือให้เข้าไปแล้วเอาปืนกระสุนยางยิงครับเด็กๆบางคนมีปัญหาพ่อแม่ไม่พาไปเที่ยววัดน่ะมันเป็นการเชื่อผู้ชุมนุมครับผมว่าถ้าว่าต่างคนต่างอยู่ผู้ชุมนุมอยู่ข้างนอกตำรวจอยู่ในกำแพงมันไม่มีใครที่ว่าจะกล้ำเข้าไปก่อนนี่ครับเพราะว่าตำรวจต้องยิงออกมาก่อนตอนนั้นกี่โมงคะตอนนั้นก็ประมาณมันผมเลิกไปต้องประมาณ2โมงกว่าผมก็สอบไปให้โมงถึงที่นั่นเอ็นถ่ายไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่รั้วพังก็คือประมาณบ่าย2กว่าแล้วเอ็มยังถ่ายอยู่คนนี้อยู่ที่นั่นนี่ภาพชีวิตนะเอ็มกำลังถ่ายเขา2คนไม่รู้จักกันนี่คือชีวิตที่อยู่ในหนังที่เอ็มถ่ายซึ่งจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้แต่มันคือชีวิตจริงๆตรงนั้นเอาแล้วมาอยู่ถึงตรงนั้นตำรวจฝ่ามือเรียกแล้วเข้าไปไหมมันถือกระสุนมันถือปืนออกมายิงกระสุนยางเพราะกระสุนมันหมดครับมันวิ่งหนีไปผมก็ตามมันมาติดยิงมันบอกเฮ้ยมึงหนีทำไมว่ามึงเก่งๆมาวิ่งหนีไปผมก็ตามมันเข้าไปครับเอาหนังสติ๊กยิงมันครับผมก็เรียกพวกล่างเฮ้ยเข้ามาดิมันวิ่งหนีแล้วผมก็หนีไปผมก็มีพวกตามมาแต่ว่าผมเดินเข้าไปลึกไปหน่อยครับผมวิ่งตามมันเข้าไปผมหันมาครั้งมืดมนเหมือนกันครับมืดมนเหมือนกันครับเอ็มบอกพวกตามมาครับวิ่งไปถึงตำรวจแล้วหันมามืดมนครับแต่ว่าพวกไม่ตามมาเลยพวกแต่ว่ามันตำรวจมันใช้แผนเพราะว่าวางกำลังเป็นรูปตัวแอลไงครับเหมือนว่ากำลังข้างหน้าล่อไปก่อนล่อประชาชนตัดข้างหลังแล้วยิงตัดกลางกองกำลังของเราที่จะตามมาช่วยเพราะฉะนั้นมืดมนครับมืดมนครับหมาหอนเลยขนทางหมาหอนเลยขนทางข้างหน้าเอ็มมีอย่างเดียวคือเดินต่อไปเดินไม่ทันแล้วผมโดดตำรวจวิ่งมาแล้วใช้ไอโล่ครับเหมือนลักบี้ครับผมเล่นกีฬาสามยางเลยตอนนั้นครับโดนลักบี้ทีแรกครับเพราะผมล้มครับทีนี้ว่าเป็นฟุตบอลผมเป็นลูกฟุตบอลแล้วก็เป็นลูกไอ้นี่ฮอกกี้ด้วยครับเปลี่ยนลูกฮอกกี้ทีนึงฮอกกี้ยังไงก็ที่ใช้ไม้ตีครับเอาไม้ตีเธออันดับแรกเอาโล่ตีก่อนแล้วก็พาไปงานวัดอีกทีก็สุดยางกินมันงานวัดกระสุนเอาโล่ตีเตะแล้วก็เอากระบองตีเตมกับพักพวกตอนนั้นมีพักพวกกี่คนตรงนั้นผมคงไม่สามารถจะมองอะไรได้เพราะผมลูกบอลอยู่นะประมาณคือหลายคนเพราะมากลุ่มนั้นโดนตีอย่างนี้หมดเป็นชุดหมดนานแค่ไหนถูกตะลุมบอลนานแค่ไหน
อาการที่เราจะตีคนนั้นเหมือนกันเราเที่ยวเราไปขึ้นมาต่อยมวยมันแค่แป๊บเดียวแค่นั้นครับโดนไปแต่ผมรู้สึกว่าผมจะโดนไปหลายสิบเหมือนกันหลายสิบแล้วหลังจากถูกตำรวจตีบริเวณตรงนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ตำรวจก็ยกผมลากผมลุกขึ้นไปมันจะให้ผมเดินไปแต่ผมว่ามึงโง่หรือมึงควายวะมึงให้กูเดินไปมึงก็ตีข้าว่ามึงจะเดินไหวได้ไงพี่แล้วมันเขาล็อกคอวะผมก็ไม่เข้าใจมันแล้วตำรวจก็เลยหิ้วครับหิ้วเข้าไปไปในสนามกีฬาดินแดงไปในสนามไปญี่ปุ่นดินแดงเข้าไปในอาคารเข้าไปไหนยังไม่ได้เข้าในอาคารก็ไปข้างสนามที่ว่าเป็นลู่วิ่งเนี่ยครับไปตรงลู่วิ่งแล้วในทีนี้ผมก็เล่นเก้าอี้ดนตรีผมเป็นเก้าอี้เขาจับนั่งบนเก้าอี้ไม่ได้นั่งเก้าอี้นั่งกับพื้นครับใครเดินวนไปวนมาก็เตะครับหนูนั่งอยู่ตรงเก้าอี้หนูนั่งกับพื้นสนามในญี่ปุ่นครับผมแล้วตำรวจเดินผ่านไปผ่านมาก็เตะครับเดินผ่านไปเตะเดินผ่านมาเตะทั้งเตะทั้งตีเหรอทั้งเตะทั้งตีนานไหมคะก็ประมาณน่าจะประมาณเกือบสองนาทีครับพี่หลังจากคือโดนเตะและตีคือหลังจากตำรวจควบคุมตัวไปแล้วก็เอาไปซ้อมครับผมมีตอนนั้นเห็นไหมมีใครหลายคนไหมเพื่อนหลายคนไหมก็ผมคนเดียวครับคนเดียวครับแนวหน้าครับแนวหน้าคนเดียวเลยอยู่ในนั้น แล้วหลังจากถูกตำรวจซ้อมแล้วล่ะตอนนั้นนั่งอยู่ถูกมัดมือไหมตอนนั้นยังไม่ได้มัดครับไม่มัดครับไม่ได้มัดด้วยผมป้องหน้าอย่างเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียโฉมเสียโฉมหมดเสร็จแล้วพอถูกตำรวจซ้อมเสร็จแล้วไปไหนต่อก็เข้าไปใต้อาคารไทยญี่ปุ่นดินแดงครับค่ะแล้วก็เข้าไปทำแผลครับหมอเป็นคล้ายๆแพทย์ของตำรวจครับเขาก็มาดูแผลดูอะไรให้มีช่วงนั้นนะครับที่ผมไม่โดนตอนหมอทำแผลพอทำแผลเสร็จแล้วแค่ผ่านนิดเดียวไม่ได้เย็บครับทำแผลเสร็จแล้วไปไหนต่อก็ออกมานั่งข้างนอกทีนี้ก็พนักงานสอบสวนเยอะครับผมไม่รู้ว่าขายยศอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ตัวแล้วครับพนักงานสอบสวนพอสอบสวนเสร็จแล้วเอาพาเอ็มไปไหนยังไม่เสร็จก็เป็นยังมีลูกปะปลายเดินมาไอ้นะผมได้ยินว่ามึงเห็นไหมตำรวจมันตายแล้วมีไอ้นักข่าวเหลียว2ตัวครับมันช่วยตำรวจด่าผมนี่แหละนักข่าว2คนช่วยตำรวจด่าเอ็มครับแต่ผมจำไม่ได้เป็นตำนักข่าวไหนผมไม่มีสิทธิ์จะเงยหน้าหรอกผมเงยหน้ามาซบตากับมันเอ้ยแอบมันก็เอาผมแล้วอ๋อในระหว่างสอบสวนก็โดนซ้อมมันเดินมาตบในระหว่างสอบสวนก็โดนตบแล้วมันก็เดินนักข่าวก็มายืนด่าอีกครับแล้วมันก็เดินมันถามว่าบ้านเมืองวุ่นวายอะไรแต่ในใจผมคิดว่าไอ้เหี้ยมึงก็ต่างคนตั้งหน้าที่นี่วะมึงเป็นนักข่าวมึงมายุ่งอะไรวะกูก็ไม่มีอุดมการณ์ของกูคนเมืองก็ทำหน้าที่ไปมันนึกในใจพูดไม่ได้ไม่ได้พูดถ้าพูดก็ผมไปมันเดินหน้านักข่าวคนนั้นชี้ให้พี่ดูนะพี่จะพาไปพูดต่อหน้ามันไม่ต้องชี้เดี๋ยวผมชี้เองครับท่านหมาเดี๋ยวก่อนที่จะพาขึ้นมาพี่เดี๋ยวผมจัดการมันเองครับนักข่าวอย่าไปจัดการเขาพูดกับเขาแบบเนี้ยเราต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ว่าตรงนั้นผมพูดไม่ได้ครับผมแค่สบตามยังไม่ได้เลยมึงมีหน้าที่แล้วมึงได้ทำตามหน้าที่ของมึงครบถ้วนแล้วหรือยังครับแล้วพอหลังจากที่สอบสวนไปถูกตบไปสอบสวนไปถูกตบไปถูกนักข่าว2คนถูกคนด่าไปเสร็จจากการสอบสวนปุ๊บเขาพาไปไหนต่อแล้วก็มีโดนจับไหมคนมาพร้อมกับผมครับมันเลือดเปล่ามันถามว่าผมกินแบบนั้นกินน้ำกระท่อมบอกเฮ้ยกูไม่ใช่เด็กใต้กูเด็กประตูไม่ได้กินไม่ได้กินใบกระท่อมครับผมเอาไว้ตัวร่างกายได้แล้วมันถามว่ามีดเป็นของผมสอบสวนนานครับก็อยู่ตรงนั้นเราขึ้นจมูกเขาเพราะมันรู้ว่าเพื่อนมันตายมันก็เดินน้ำมองผมอีกแล้วมันรู้ว่ามีตำรวจตายเพื่อนมันก็เดินน้ำมองผมแต่ละคนบอกเห็นไหมมึงทำอะไรบอกมีกูจะรับไปถึงไหนวะเนี่ยค่ะเอาละพอเราจะสอบสวนเสร็จปุ๊บไปไหนต่อก็พาไปขึ้นหอครับพาไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์โอ้โหไม่ได้ขึ้นหอเลยเหรอครับผมก็บอกผมดีใจนะตอนขึ้นหอแต่ว่าเสียใจอย่างว่าค่ารถมันแพงค่าหอมันแพงไปครับแผลมีแผลพาไปขึ้นหอดูแผลหน่อยดูแผลหน่อยตายข้างหลังหน่อยอันนี้คือว่าต้องจ่ายค่าที่ว่าเราขึ้นหอไงขึ้นหอพอไปขึ้นหอจากหอไปไหนไปคลองหลวงไปกองปราบก่อนครับไปจากหอขึ้นจากไทยญี่ปุ่นไปกองปราบไปขังที่ขึ้นไปขังที่กองปราบประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วถูกซ้อมอีกไหมอาจจะกองปราบไม่ซ้อมครับกองปราบไม่ซ้อมกองปราบไม่ข้าวกินกองปราบพูดดีข้าวกินแล้วไงยังไม่ได้กินเขายังไม่ได้กินอีกเขาก็ครึ่งชั่วโมงก็พาตัวไปที่คลองหลวงกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งครับแล้วก็ถูกซ้อมเปล่าไม่ถูกครับไม่ถูกซ้อมแล้วออกมาจากสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนี่ออกมากี่โมงก็ประมาณตอนมาถึงน่าจะมาราวห้าทุ่มครับห้าทุ่มก็คือไปประกันออกมามีคนไปประกันตัวออกมาออกมาเสร็จแล้ววันนี้ก็มาทำแผลที่เต็นท์พยาบาลครับแล้วเราก็เจอกันที่เต็นท์พยาบาลที่สายพามาเดินมา
น้องชายถูกตำรวจซ้อมที่ปองบอกอ่ะไปถูกซ้อมที่ไหนล่ะไปหามาพามาก็มาเจอเอ็มที่นี่ปรากฏว่าเจอยิ่งคุ้มก่อนจะยิ่งคุ้มยิ่งก็ไม่ถ่ายหนังเราก็นึกประหลาดใจว่าหนังที่ยิ่งคุ้มถ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยภาพชีวิตนั้นเอ็มอยู่ในนั้นเอ็มอยู่ในนั้นแต่เป็นหนังอีกเรื่องซึ่งเขาต้องเล่าด้วยปากของเขาเองว่าตำรวจซ้อมประชาชนคุณจะโกรธแค้นอย่างไรคุณเป็นตำรวจคุณมีเครื่องแบบคุณใส่เสื้อสีกากีคุณไม่มีสิทธิ์ซ้อมประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าคุณซ้อมประชาชนสิ่งเดียวที่เราจะบอกกับคุณก็คือว่าคุณไม่ใช่สีกากีแต่คุณมันเป็นพวกอีกากีนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างจริงๆคุณยิ่งรักคุณเห็นไหมคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเห็นไหมว่าคุณทำอะไรกับคนที่เขาไปเรียกร้องหาความยุติธรรมมีคนบันทึกภาพสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน YouTube การในวันข้างหน้าลูกคุณเปิดดูว่าทำไมคนด่าแม่เขาเยอะขนาดนั้นลูกมีหลักฐานทันทีว่าทำไมเพราะคุณมันหันลื้อโหดและอำมหิตคุณเป็นผู้หญิงอำมหิตผู้หญิงอย่างคนเป็นเมียใครก็ไม่ได้เป็นแม่คนก็ไม่ดีเลิกจากคนนั้นเป็นเมียคนใหม่ใครได้ไปเป็นเมียซวยตายหาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องพูดถึงเลยคุณอดุลแสงสิงแก้วคุณจะทำอย่างไรคุณจะพูดอย่างไรตำรวจของคุณทำกับประชาชนอย่างนี้คุณชาลิตเพ็งดิษฐ์คุณจะจับคนพวกนี้ไหมเขาเป็นกบฏไหมถ่ายภาพก็เป็นกบฏไหมเขาเป็นกบฏไหมถ้าคุณจับคนพวกนี้ฉันเชื่อเลยว่าคุณอาจจะต้องจับ60 ล้านคนในวันพรุ่งนี้